ขี้วัวนี่คุณตาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับนี่ก็เอาไปใส่นาเลยเอาไปใส่นาครับผมแต่ไม่เคยขายเคยได้แล้วเวลาแห้งมันก็ใส่ใส่ปุ๋ยเอาบรรทุกไปใส่นาครับผมพอเราไปใส่นาปุ๊บนี่ข้าวเป็นไงบ้างครับคุณตาโอ้สวยข้าวสวยสวยมากมากข้าวสวยมากมีแต่รวงข้าวสวยเลยถ้าเป็นข้าวมาครับผมแสดงว่าปุ๋ยขี้วัวก็มีประโยชน์จริงๆเนาะมีประโยชน์ครับผมแสดงว่าคุณตาก็ไม่ค่อยได้ขายเลยไม่เคยได้ขายแต่มีคนซื้อเหมือนกันแต่ไม่ขายครับผมเลี้ยงเอาไปใส่ใส่นาใส่สวนฮะตัวละ 2,000 นี่มีจริงนะจริง เขาไม่ซื้ออีกทำไมเลยครับคุณตาก็เพราะว่าถูกตลาดเขาถูกมากครับผมเลยเราไว้ดูเฉยๆเลี้ยงไว้ดูเล่นขายก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เนาะราคาก็ถูกตัวละ 2-3,000 เสียดายเนาะขายก็เสียดายแต่ก่อนมันเป็นหมื่นแล้วอย่างนี้ครับผมเพิ่งปี2ปีนี่แหละราคาวัวถูกเนาะเดือดร้อนไหมครับคุณตาในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงวัวก็เดือดร้อนแหละเดือดร้อนหาหญ้าให้กินลำบากเลยไม่มีแรงไม่มีแรงแต่ราคาดีน่าจะมีแรงเนาะโอ้ยมีแรงเลยราคาดีตายยังได้หมื่นสองหมื่นเลยตอนคือวัวของคุณตาครับเลี้ยงสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่ก็พันธุ์ในนี่แหละชาโรเล่ชาโรเล่กับบรามันเนาะเนเมียนบรามันที่ใหญ่เพิ่มปรีท้องป่าท้องป่าแล้วทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับคุณตาก็ไม่รู้ทำไรเอาโซ่เอาเต่าแต่เลี้ยงวัวเลยแก่แล้วไม่รู้ไปไหนครับผมแก่แล้วก็เลยมาเลี้ยงใช่เมื่อก่อนเคยเลี้ยงไหมครับคุณตายังเลี้ยงมัวตั้งแต่เดิมไปรุ่นเอาพอหนุ่มเกมรุ่นหนุ่มครับผมก็เลี้ยงมาตลอดเนาะให้กินอะไรบ้างครับวัวที่นี่ก็กินฟางกับหญ้าเท่านั้นเลยฟางกับหญ้าเคยซื้ออะไรให้กินไหมครับไม่เคยไม่เคยเต้ไม่เคยเต้ให้กินแค่หญ้ากับฟางหญ้ากับฟางครับผมแต่ว่าวัวสภาพดีเนาะคุณตานะก็ถือว่าอ้วนใช้ได้เลยเนาะใช้ได้ครับผมคุณตาผูกอะไรไว้ในข้อครับนั่นโอ้ไอ้นั่นผูกที่มันได้เยอะตัวเยอะเดินป่าอ้อยมุกไม่มุกคำอ๋อกระสอบขาดหมดแล้วเอาไว้ปัดแมลงปัดอะไรปัดแมลงเลี้ยงเดินป่าครับผมวัวสายพันธุ์นี้เลี้ยงยากไหมครับคุณตาโอ้ยากก็ไม่ยากลาดเลยพอใช้ได้เลยพอใช้ได้เคยเลี้ยงสายพันธุ์นี้มาก่อนไหมครับไม่เคยเมื่อก่อนเลี้ยงวัวไทยบ้านเลี้ยงวัวนี่แหละวัวบ้านเรานี่แหละวัวกระโดนเนาะวัวกระโดนวัวกระโดนนี่เลี้ยงไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณตาเลี้ยงง่ายไหมวัวกระโดนเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายมันกินหญ้าไม่เลือกเพราะอันนี้มันก็ขยายพันธุ์เองมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับผมอย่าบอกว่าไอ้พวกนี้ก็คือมาจากวัวพื้นบ้านเราใช่พื้นบ้านอ๋อแต่ว่าเราก็ผสมเอาเนาะผสมเอาครับผมคุณตาให้กินแค่หญ้ากับฟางหญ้ากับฟางเช้ามาให้กินอะไรครับเช้ามาก็ฟางก่อนแล้วไปหาหญ้ามาก็ได้หญ้ามาให้กินหญ้าอย่างนี้แหละอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วตอนเย็นต้องให้กินอะไรเพิ่มเติมไหมครับตอนเย็นก็เอาฟางมาใส่ก็จบเท่านั้นแหละทำไมต้องใส่ฟางไว้ตอนสุดท้ายสุดครับคุณตาให้มันกินตอนกลางคืนอ๋อกลางคืนวัวก็จะลุกมากินฟางด้วยลุกมากินครับผมแต่ว่าไม่ได้ใส่กากน้ำตาลไม่ได้ใส่รำอะไรให้กินไม่ได้ใส่อันนี้คือธรรมชาติจริงๆธรรมชาติจริงๆแล้วผสมพันธุ์นะครับผสมพันธุ์ก็ผสมไอ้นี่แหละซาโรเล่เลยพ่อพันธุ์ตัวก็พ่อพันธุ์ไอเชื่อเขาผสมไอ้ที่ใหญ่ไอ้จิริชัยนี่แหละครับผมผสมใหม่ผสมเทียมนะผสมเทียมครับผมซี่เรื่อยๆแต่ว่ากินดีนะคุณตาวัวของคุณตานี่ได้เอาไปปลูกข้างนอกบ้างไหมครับนี่ไม่เคยไม่มีที่ไปรถเยอะจะออกไปปลูกแถวน้องตะแบกแถวไรก็ไปไม่ได้อันตรายเนาะอันตรายครับผมตอนนี้วัวราคาถูกมากเลยนะครับคุณตาโอ้ย2,000-3,000เท่านั้นเลยฮะตัวละ 2,000 นี่มีจริงนะจริงเขาไม่ซื้ออีกทำไมเลยครับคุณตาก็เพราะว่าถูกตลาดเขาถูกมากครับผมเลยเราไว้ดูเฉยๆเลี้ยงไว้ดูเล่นขายก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้เนาะราคาก็ถูกตัวละ 2-3,000 เสียดายเนาะขายก็เสียดายแต่ก่อนมันเป็นหมื่นแล้วอย่างนี้ครับผมเพิ่งปี2ปีนี่แหละราคาวัวถูกเนาะถูก
เดือดร้อนไหมครับคุณตาในฐานะที่เราเป็นคนเลี้ยงวัวก็เดือดร้อนเดือดร้อนหาหญ้าให้กินลำบากเลยไม่มีแรงไม่มีแรงแต่ราคาดีน่าจะมีแรงเนาะโอ้ยมีแรงเลยราคาดีตายังได้หมื่นสองหมื่นเลยตอนเป็นลำปีสกินตอนนั้นครับผมตัวเล็กขนาดนี้ได้สองหมื่นสี่เนี่ยตัวลูกมันครับผมแต่ก่อนมีราคาขนาดตายก็ยังได้ตังค์เนาะยังได้ตังค์ครับผมทุกวันนี้ก็เลี้ยงไว้ก่อนครับผมไม่ได้แล้วไม่สงสัยไม่มีไม่ขึ้นราคาหรอกอันนี้คือหญ้าที่คุณตาไปเกี่ยวมาใช้เครื่องหรือมือครับใช้เครื่องเครื่องตัดหญ้าน่ะเครื่องตัดหญ้าออกไปเกี่ยวตั้งแต่กี่โมงครับคุณตาไปได้10โมง10โมงเช้าครับ10โมงเช้าเสร็จกี่โมงครับประมาณบ่าย2โอ้โหใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะเยอะประมาณ3ชั่วโมงได้เลยได้3ชั่วโมงได้ตัดที่ไหนครับคุณตาที่น้องตะแบกคันนาหรือว่าไงคันนาแล้วตามไปถนนน้องตะแบกครับผมตามที่ประปาตรงนั้นอ๋อพื้นที่ประปาครับผมพอได้กินเลยเนาะคุณตาเนาะได้ไปหว่านปุ๋ยอะไรไหมครับไม่ได้หว่านอ๋อธรรมชาติเลยธรรมชาติขึ้นเองหญ้ามันขึ้นเองครับผมแล้วที่นี่ได้ปลูกหญ้าปลูกอะไรให้วัวบ้างไหมครับไม่มีที่ปลูกแต่ว่าผมว่าโชคดีนะที่คุณตาเลี้ยงแค่3ตัวนะใช่ถ้าเยอะกว่านี้เนี่ยผมว่าตายคนตายก่อนคนตายก่อนวัวไม่ได้เลยไม่ได้เลยเนาะขนาดนี้กำลังดีนะคุณตาเนาะสมมตินะคุณตาคน1คนนี่เลี้ยงวัวให้เต็มที่นี่กี่ตัวถึงจะพอดีครับคุณตาโอ้ยนั่นก็ยังไม่รู้เลยเยอะ 4-5 ตัวก็หายากไม่นะไม่ให้กินไม่ได้แล้วแบบนั้นครับผมแสดงว่า3ตัวกำลังดีกำลังดีพอไปได้พอกับแรงเราเนาะครับครับผมมันพอได้กินอิ่มนะคุณตาเนาะพอได้กินอิ่มครับผมอิ่มบ้างไม่กี่อิ่มบ้างแล้วแต่เราเพียนถ้าไม่เพียนก็ไม่อิ่มแล้ววัวครับผมเห็นคุณตาว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีแรงแล้วไม่ค่อยมีแรงไม่สู้แล้วดูสิเดินจะไม่ไหวแล้วครับผมแต่ว่าหญ้าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้พอหาได้เยอะหญ้าเยอะปีนี้หญ้าเยอะหญ้าเยอะปีที่แล้วนี่แรงนะผมว่าแรงไม่ได้ไม่มีหญ้ากินแล้วบางก็ไม่มีครับผมแล้วถ้าวัวไม่กินหญ้ากินฟางนี่มีไหมครับโอ้ยฟางไม่มีหมดฟางแล้วแสดงว่าวัวที่นี่กินหญ้ากินฟางดีมากที่นี่นะผู้ชมครับไม่เคยไล่ยุงแล้วมันมียุงไหมคุณตาก็มีแล้วตอนคืนตาไม่เคยลงมาดูก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยแต่ก็อยู่มาได้หลายปีแล้วหลายปีครับผมแสดงว่าธรรมชาติของวัวก็อยู่กับยุงได้เนาะมันก็พออยู่ได้เนาะครับผมไม่เคยเผาไฟไม่เคยอะไรให้มันเลยเป็นชาติเลยครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคุณตาท้อทุกวันเลยเหนื่อยเรื่อยเหนื่อยเรื่อยมากเลยแล้วทำไมยังมีแรงฮึดสู้ไปเกี่ยวหญ้าให้วัวครับก็ไม่มีใครทำต้องสู้เลยลูกก็ไม่มีลูกร้านก็ทำงานครับผมตอนนี้คุณตาเลี้ยงวัวคนเดียวเลยคนเดียวตาก็มีลูกคนเดียวลูกผู้หญิงก็มันก็ทอผ้าทออะไรมันไม่ช่วยหายากให้เราครับผมเขาก็ทำหน้าที่ของเขาครับผมเราก็ทำหน้าที่ของเราเนาะหน้าที่ของเราครับผมตอนนี้ก็ไม่มีราคาแต่ก็พอได้พอได้ได้ลงทุนไหมไม่ต้องลงทุนแล้วมาลงทุนซื้อน้ำมันมั่งอะไรมั่งแค่นั้นนะคุณตาครับผมแต่ว่าเรื่องอาหารไม่มีไม่มีธรรมชาติจริงๆธรรมชาติครับครับผมเวลาวัวไม่สบายนี่สังเกตอาการยังไงบ้างครับก็เห็นมันเดินมันก็เดินมันตัวแข็งครับผมพอตัวแข็งแล้วก็เรียกให้ขี้วัวนี่คุณตาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับนี่ก็เอาไปใส่นาเลยเอาไปใส่นาครับผมแต่ไม่เคยขายเคยอะไรแล้วเวลาแห้งมันก็ใส่กระสอบปุ๋ยเอาบรรทุกไปใส่นาครับผมพอเราไปใส่นาปุ๊บนี่ข้าวเป็นไงบ้างครับคุณตาโอ้สวยข้าวสวยสวยมากๆครับสวยมากมีแต่รวงข้าวสวยเลยถ้าเป็นข้าวมาครับผมแสดงว่าปุ๋ยขี้วัวก็มีประโยชน์จริงๆเนาะมีประโยชน์
ครับผมแสดงว่าคุณตาก็ไม่ค่อยได้ขายเลยไม่เคยได้ขายแต่มีคนซื้อเหมือนกันแต่ไม่ขายครับผมเลี้ยงเอาไปใส่ใส่นาใส่สวนอะไรเราครับผมดูอะไรก็ได้ผมว่าถ้าเกษตรกรไม่ได้มองเรื่องราคาเนาะใช้ขี้วัวก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคุณตาเนาะประโยชน์ครับผมภูมิใจไหมครับนี่ภูมิใจ